มันโหลดต่ำแล้วกันครับคนหลังแต่ลงพันไปจิตนี่ทุ่งสามประตูนี่ถุงเท้าโหลดต่ำเลยก่อนนะครับไม่มีม้าที่มันสูงกว่านี้ครับแถวบ้านนี่ให้ใส่คาสันนะครับอ๋อเดี๋ยวฟูมาใช่ไหมครับเอาที่สบายใจเลยครับเอาที่สบายใจเดี๋ยวลูกสาวตัวมารีบเปลี่ยนเลยครับจริงๆเอาออกมาก่อนก็ได้ถังขยะไปตั้งก่อนก็ได้ครับเราร่วมในจิตเอาไปนะยูเลียนสายยูเลียนด้วยเอาครับดูกันในช่วงแรกครับน้องปอนเอฟซีครับในชุดฟ้าขาวครับวันนี้แบบตัวผู้เล่นก็ดูเหมือนจะขาดเซ็นเตอร์ฮาร์ฟเลยครับโอ้เอาไปนั่นอเล็กซิสไปเป็นเซ็นเตอร์ฮาร์ฟเลยครับวันนี้เอ้าแล้วดูครับโอ้โหให้บอลกันยังไงครับเดี๋ยวลูกที่มีน้ำฝั่งขวาครับของน้องปอนเอฟซีครับเล่นสั้นครับแบงค์จังหวะนี้โจ๊กแหมดูว่าจะให้แบงค์ไม่ผ่านครับไปดักกลับมาได้ครับโดนเบิ้ลไปจิตโดนเบิ้ลไปจิตเกมที่แล้วมีเสียรางวัลไปพอสมควรครับป๊อปเอาแล้วแกจบแต่ตรงนั้นชิดครับป๊อปเตะทิ้งครับยังได้ไปลุกทุ่มกันนั้นฝั่งซ้ายครับของน้องปอนเอฟซีครับเอาแล้วดูก็ไปเตะบอลทิ้งไปไปลุกทุ่งยันด้านซ้ายครับแล้วจะขอเปลี่ยนตัวโอ้โหแกจับตัวกันยังไงครับลุงท่านไทยจิตจะเปลี่ยนตัวนั่นแหละยังไม่ถึง2นาทีเลยครับเอาครับไปลุกทุ่งยันด้านซ้ายครับของน้องปอนเอฟซีครับหยอดมาไม่ผ่านครับจังหวะ2เป็นนั่นเอกครับกระโดดออกมาทางขวาครับโยเพื่อนไทยจิตสกัดโหนขึ้นมาไม่มีใครครับเอกยังเก็บได้ครับการสนามเอกแหมม้วนหลบแบงค์ไปสวยครับเอกดูครับเปลี่ยนแกออกมาขวาสุดเลยครับลูกเพื่อนไทยจิตตาไม่ไหวเลยเป็นอีกทีหนึ่งที่มีเพื่อนเข้าแล้วก็ออกเยอะมากครับลูกเพื่อนไทยจิตเรียกว่าเป็นทีมที่เปลี่ยนผู้เล่นเยอะมากครับลูกเพื่อนไทยจิตแล้วลูกจุดมายิงเอาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหไวจริงๆครับจังหวะดีฉีดยาลูกนี้เสียงเสาสองไปอย่างสวยงามครับโอ้โหขึ้นนำเลยครับ1-0ก็สำหรับน้องปอนเอฟซีครับมัดมัดโรเบิร์ตให้ติดน้ำแม่หนึ่งเอาละพิชชาตอนนี้สองตอนหนึ่งครับแบงค์หลายนะครับจอมไม่ทะลุอีกครับตรงมาสุดท้ายโอ้คิดครับโอ้ดูว่าลุงเพื่อนไปจิตลุงเพื่อนไปจิตนี่อยู่อันดับหนึ่งเลยนะครับท่านนับจากด้านล่างครับยังไม่ชนะใครเลยนะลุงเพื่อนไปจิตเป็นทีมที่เรียกว่าตะกดคำว่าชนะไม่เป็นครับตอนนี้แต่ย้อนกลับมาแล้วโอ้โหจะทำแช่ง1-2ไม่ผ่านดีครับจังหวะเพื่อเตะอัดเอาจังหวะนี้ถูกถูกกันอยู่ครับจังหวะนี้ลุงเพื่อนไทยจิตครับเลเซอร์ครับไม่ไปทำหน่อยแล้วครับไม่เ
หนึ่งยกโอ้โหน้องปอเลยยังไงก็สวัสดีกองหลังวันนี้ไม่มีเซนนะครับตัวหลังด้วยครับผู้สงสัยต้องเอาเล็กเนี่ยขึ้นมาอยู่ตรงกลางมาแล้วครับโอ้โหก่อนแล้วนี้ดูครับวันนี้เนี่ยไม่มีทางด้านลองไอ้ตาเม่นะของทางด้านน้องปอนครับแม่ไม่อยู่แล้ววันนี้เซนนะครับต้องใช้เป็นนั่นแจ็คเลยครับร้อนกับมันดูครับเอ็กโดนยัดมาตรงนี้ครับไม่มีใครครับแจ็คเปิดยัดไม่ดีครับแต่ทีมเล็กจังหวะสองแบงค์เอาไปพักแล้วดูนี้หนุ่มก่อนครับเรือสินไม่ฟาวครับกับทางด้านบนเพื่อนในจิตครับจังหวะนี้มันตั้งเตะขึ้นมาครับเดินสั้นครับบอลออกกันทางขวาครับป๊อปทำชิงย้อนกลับมาเอกมนมนดูครับ1-2บอกเพื่อนใจเย็นๆครับตัวเองเปิดดาวเลยครับเชิงวันบอกให้เพื่อนใจเย็นๆตัวเองใจร้อนครับมนเปิดทิ้งเลยครับเป็นตั้งเตะขึ้นมาครับโอ้คิกเล่นสั้นครับน้องปอนโจ๊กกับแจ็คครับเล่นกัน1-2ครับอ้าวโอ้โหแจ็คแหมให้ลูกนี้เอาไปมาเนี่ยตัวสองฟาร์มกันเล็กเล็กยังได้อยู่เอาแล้วดูจังหวะที่เขาขมนเอาแล้วครับโจ๊กทางซ้ายครับเล็กอาเล็กเซ็ตดูโอ้โหหิวสองครับจังหวะที่ปั๊มกันที่บอลก็ไม่ฟาครับแต่แล้วดูเหมือนผู้สาวตัวจริงน่าจะมาแล้วครับของท่านนั่นรวมเพื่อนไพจิตครับโอ้โหเปิดยัดทางซ้ายสวยครับคิดจะเข้าในไม่มาครับแบงค์อีบอลก็ไม่ฟ้าเมื่อสวัสดีครับเอกเอกจะไปเล่นง่ายครับเอกยังได้ครับของลูกเมื่อไม่จิตครับตรงกลางครับหลุดแล้วให้ตัดหลังนี้ไม่ผ่านแจ็คครับแล้วจะน่าจะเปลี่ยนผู้สาวประตูแล้วครับตอนนี้ผู้สาวตัวจริงลงมาครับจะเปลี่ยนสักทีครับเอาเลยครับเล่นเลยเลยครับคุณเพื่อนประจิตไปทิ้งครับน้องปอนโจก็สกัดทิ้งเลยครับใช่มาแล้วยิงไกลเลยครับไม่ตรงก่อนก็ตอนนี้ลุงเพื่อนประจิตเป็นตัวคิดขึ้นมาครับน้องปอนเล่นสั้นมาจังหวะนี้แหมดูก็ต้องแก้ครับกลับมาตั้งกันใหม่แจ็คเล็กไอ้สั้นๆครับเล็กเอาจ่ายพลาดครับจังหวะนี้เอกไหลไม่ทะลุครับดักสวยครับแจ็คจะให้โจลูกเดียวดูครับสองคนครับแม่ให้บอลกันเสียเองครับโจกับแจ็คขึ้นมาทางด้านขวาครับป๊อปป๊อปตามป้อมแล้วยิงไกลครับโอ้โหไกลสมชื่อจริงครับป๊อปยิงลูกนี้ไม่ตรงก่อครับหลุดไปเยอะเลยครับยังห่างไกลเยอะจังหวะนี้เป็นโกคิกของน้องปอนขึ้นมาครับทิ้งยาวครับไม่มีใครครับเอกโอ้โหเล่นกันดูครับดูเพื่อนไปจิบจังหวะสองเปิดเข้ามาปาเอาก่อนครับเร็วเลยครับปน1-2กับเพื่อนล็อกมาเปิดติดแบงค์ครับแบงค์บังเจอมนครับโอ้โหดูครับเป็นบอลของดูเพื่อนไปจิบกันได้เร็วเลยครับคิดให้เพื่อนไม่ถึงอีกเตะที่เข้ามาจังหวะสองสกัดเดียวเล็กจะยิงลูกนี้แล้วเปิดออกมาตรงกลางช่องชันไม่เข้าเลยโอ้โหเหลือเชื่อว่าจังหวะนี้ไม่ได้ว่าตรงแล้วโจ๊กโอ้โหสกัดแม่กลายเป็นเหมือนไม่สกัดให้เลยท่านลงเมื่อไรจิตครับผู้บอลผ่านหน้าปากประตูเลยแบบไม่มีใครครับผู้ดูครับจังหวะนี้ไม่ได้ประตูเหลือเชื่อสาวสองได้ยิงคนเดียวครับโอ้โหดูแล้วนี่โอกาสทองฝั่งเพชรเลยครับสาวสองยืนคนเดียวแล้วยิงให้ตรงก่อครับโอ้โหเหลือเชื่อจริงจริงเอาอะไรไถเข้า
ไปก็ได้ครับตอนแบบนี้ครับตรงหมู่มันใกล้เลยเลยครับเอาละจ่ายใส่เสื้อมาเลยครับแจ็คสกัดทิ้งกระโดดมาไม่มีใครครับจังหวะนี้แบงค์บังเอ้าใส่อัดด้วยครับโอ้โหดูจังหวะนี้ไปโดนแบงค์ออกนะตอนสุดท้ายครับเล่นสั้นๆครับเอกโอ้โหแบงค์ต้องระวังนะครับที่ไปเหมือนไม่ตามเอาคืนจังหวะนี้ไปหงุดหงิดกับจังหวะที่เสียเป็นลูกทุ่งนะครับเมื่อสักครู่เข้ากลางมาจังหวะนี้โจ๊กสกัดไม่ค่อยดีครับปุ่งอีกทีนึงผิดเหลี่ยมครับปอนเป็นมองทุ่งนั้นซ้ายของลูกเพื่อนไปจิตครับเอกไปทุ่งเองเลยครับอ้าวชิปพลาดครับสวนกลับมาเล็กฉลับแล้วได้ไปลูกทุ่งครับลูกเพื่อนไปจิตทางขวาครับบอลหน่อทางซ้ายเลยครับเอกเอาครับมวลเสียบอลเลยครับวันนี้อ้าวครับสวนมาแล้วบอลเล็กหลบมาสองแล้วให้หลังซ้ายหน่อยยิงแน่นแน่นคราวนี้ไม่เข้าไม่รู้จะพูดยังไงแล้วโอ้โหแบงครับต้องชมในด้านอเล็กซิสเลยครับจังหวะนี้ล็อกสวยมากครับโอ้ก่อนที่จะผ่านให้แจ็คเปิดไปกลับมาที่แบงค์ครับโอ้โหแปลงลงเข้าไปเลยครับตอนนี้ไม่เหลือครับโอ้ยิงต่อครับมาได้ประตูนี้จนได้เลยครับหาอยู่นานเลยครับประตูนี้กว่าจะได้โอ้แล้วเหมือนจะมีการขอเปลี่ยนตัวหรือเปล่าสำหรับลุงเพื่อนไฮจิตเอาพ่อหนุ่มหน้ามนออกไปแล้วครับเปลี่ยนสองเลยครับโอ้โหอยู่ไม่ไหวมันง่ายครับรวมเพื่อนไทยจิตอ้าวฟาวแล้วครับจังหวะนี้ไปยกขาดักไว้นิดนึงครับเอาแล้วก็ปีชิกของรวมเพื่อนไทยจิตเอกโดนมาก็ไม่ดีจังหวะสุดท้ายแต่ก็อย่างนั้นมันเตะมุมเลยครับจังหวะนี้แม้ว่าจะไม่โดนผู้เล่นของนั่นหรือว่าไปจิตครับแต่ไปโดนผู้สาวตูออกก็เตะมุมโยไปสาวสองสวยแล้วรับจังหวะนี้จับบอลแต่ไปจับใช้หลังเท้าเอ้าแล้วตูไปเล่นยากครับท็อปให้มาทางขวาครับเอกหมอเลยครับจังหวะนี้ป๊อปล็อกเข้าในมีสองป๊อปไถ่ไปแล้วยิงลูกนี้บอลสุดท้ายไม่ตรงกรอบครับเปิดยาวมาทางขวาสวยครับเล็กแต่จับบอลลูกนี้ยังห่างตัวนิดนึงครับไปดักกันมาได้ครับลงเพื่อนไปจิตตั้งเงินใหม่ครับเอาไปติดหมดเดียวเองแบงค์ลูกนี้เข้าซ้ายยิงเลยครับฉลาดเราได้เป็นลูกทุ่มโอ้โหไปติดพวกเดียวกันเองครับจังหวะข้ามฟ้าของทางด้านรวมเพื่อนไปจิตครับโอ้โหนี่ไปจ่ายบอลกันเสียเองในแดนตัวเองต้องระวังแล้วมันเกือบเสียว่าตูนยังครับจังหวะยิงยังดีที่ยังไม่ติดบล็อกครับเปิดจามาก็ไม่มีใครครับตัวเสียงให้เป็นโกลคิกขึ้นมาครับของลูกเพื่อนไปจิตครับโกลคิกจับเรื่องสั้นเลยครับเอกให้ขนาดเส้นมาทางซ้ายครับเอาแล้วไปดูครับปามบอลยันน้องปอนออกไปแล้วเขาเป็นเล็กยังไม่ออกจังหวะนี้ผู้สินเอาว่าออกไปแล้วครับไปลูกพุ่งครับทางด้านซ้ายครับของลูกเพื่อนไปจิตครับส่วนย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับโอ้โหไม่กล้าเล่นครับต่อส้นส่งออกมาทางขวาครับป๊อปหักมาสวยครับเอ้าแล้วไปยืนบอลกันตอนนี้อ้าวแล้วยิงครับลูกไม่ตรงกรอบโอ้โหจังหวะยิงเนี่ยเหมือนโดนเรียกว่าดันมานิดนึงด้วยครับแต่หลักไม่ค่อยดีครับจังหวะยิงเนี่ยไม่ตรงกรอบไปเองครับเป็นตั้งเตะจากปากประตูขึ้นมาครับโฟคิกลูกเพื่อนไปจิตเล่นสั้นเลยครับไอ้วันขวาครับเอกเอาแล้วลูกนี้ฟ้าเนาะอะไรครับจังหวะนี้ไม่โดนบอลเลยครับ
ไอ้กระแทกก่อนเลยครับจังหวะนี้เอาละครับมาดูฟรีคิกจังหวะนี้เปิดกันมาโอ้โหไม่บานแจ็คครับสายตาตูมเดียวออกมาเพื่อเอาตู้รับเข้าสองครับแล้วเล่นเร็วทันทีครับเอกลงมาล้วงบอลต่ำเลยครับเอกครับเปิดออกมาทางซ้ายคู่นี้เก็บบอลลงเอาแล้วดูเร็วผู้ตัดสินว่ายังไงครับให้เปลือกฟาวจากทางหน้าลงไม่ไปจิตนะครับแต่ไม่ใช่จุดโทษนะครับจังหวะนี้ผู้ตัดสินบอกว่าฟรีคิกนอกกรอบเขตโทษครับโอ้โหจังหวะนี้จังหวะสองเนี่ยเหมือนลุยเข้าไปในกรอบนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินเนี่ยเลือกที่จะให้ย้อนกลับมาเป็นลูกฟรีคิกก่อนหน้านี้นะครับจังหวะแรกครับที่โดนสะกิดครับโอ้จังหวะนี้น้องกรอบชัดเจนครับเอาแล้วก็มาดูครับฟรีคิกลูกนี้ครับสำคัญครับสำหรับลุงเพื่อไม่จิตยิงเข้าจะตีเสมอได้ครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่าครับอยู่ที่บอลที่คนเดียวเลยครับหมายเลข7ครับเบอร์เดียวกับเดวิดเบ็คแฮมเลยครับยิงแล้วโอ้โหปัดหน้าแล้วนี่รับเข้าสองแหมน้องปอได้พลาดครับจะเล่นเร็วให้กับมันโอ้โหโจ๊กเล็กจังหวะสองย้อนกลับมาแจ็คเล็กไม่ผ่านอ้าวแล้วสวยแล้วกันตอนนี้ลูกเล่นไม่จิตให้มากลับแล้วนี่ไม่ได้ครับตัวสองยังได้อยู่แหมว่าช้าครับโดนเตะทิ้งไปเลยครับเห็นบอลทุ่มเงินขวาแล้วทุ่มไกลมาเอ้าแล้วตุ้มแล้วมาหม่งสองคนครับของน้องปอนยังได้ไม่รู้ทุ่มเงินซ้ายทีครับของลูกเพื่อนไม่จิตครับเป็นสั้นมาให้เบายังได้อยู่ล็อกโอ้โหล็อกสวยครับแล้วเปิดไปลูกนี้เสาแรกแหมยังตกแล้วเข้าซองครับผู้สาวตูเล่นเร็วทันทีเลยครับให้ทางซ้ายเล็กกลับไปปล่อยบอลตกครับตามกันแล้วลูกนี้ผู้ตัดสินฟาวแต่หน้าน้องปอนใน4ครับจังหวะนี้ผู้ตัดสินมองว่าไปเปิดปุ่มเข้าไปครับแหมอันตรายครับเป็นฟรีคิกแล้วครับของทางด้านน้องปอนใน4ครับได้เปิดขึ้นมาครับมองชิงจังหวะ2ปั๊มกันแล้วจังหวะที่ผู้ตัดสินให้เป็นลูกทุ่งกับทางด้านลมเพื่อนไปจิตครับเอ้าทำชิงให้ไข่แล้วจังหวะนี้ต้องมาดูครับจะเปลี่ยนตัวแล้วครับตัวสำรองเข้าไปรอเลยครับเปลี่ยนตัวอีกคนนึงครับสำหรับลุงเพื่อนไม่จิตวันนี้มากันค่อนข้างจะเยอะทีเดียวครับก็ต้องเหมือนโรเตชั่นผัดกันเล่นแล้ววันนี้ต้องเล่นให้ครบครับมากันครบแบบนี้ครับลุงเพื่อนไม่จิตป๊อปไม่เอามาทางด้านขวาครับแหมแต่ว่าจังหวะโดนน้องฟอนเตะทิ้งออกไปยังได้เป็นลูกทุ่งทางด้านขวาฉีครับสำหรับทางด้านลุงเพื่อนไม่จิตครับยัดมาสวยป๊อปยิงแล้วลูกนี้ปัดได้เอาเข้าทางยิงสวยเรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่เย้ยับไอ้เสมออีกแล้วทำไมกองเชียร์ตอนนี้ส่งเสียงดังเลยครับแต่ตอนโดนนำอยู่นี่เงียบกริบเลยครับแต่ครับตีเสมอได้เนี่ยเสียงมาทันทีครับเอาเลยเอาเลยโอ้โหเอาแล้วครับตอนนี้ไอ้เสมออีกแล้วน้องบอลนำก่อนสองครั้งสองคาครับดูครับผ้าไม่ตายจริงครับแต่เราลุ้นกันเลยจิตทำแบ็กกลับมาอีกแล้วก็เป็น2ประตูต่อ2ครับตอนนี้อยู่ในช่วง2นาทีสุดท้ายครับโอ้โหเกมนี้ไม่จบง่ายๆเลยครับตรงนี้เปิดยาวทิ้งมายกไม่ได้ครับแถว2เอกจะไปล็อกคู่นี้เล่นยากครับไปเจอขวาไปเอกจะชากแล้วไปลูกนี้บอลมันออกไปแล้วครับจังหวะให้ไปนี่ต้องบอกว่าเป็นจังหวะแก้ไขครับเพื่อนก็เล่นลำบากด้วยครับจังหวะสุดท้ายแหลมเส้นมาลูกนี้เล็กได้จานโดกมาเอาดูครับยังได้ครับน้องปอนบังไว้เล็กออกทางขวาโอ้โหแบงค์จับด้วยข้างเท้าลูกนี้ก็ไม่ดีครับยังได้ลูกทุ่งครับขนาดเส้นมาเลยครับไว้ครับบอล
ยังเป็นบอลทุ่งของลุงนั่นเองกิจทางด้านซ้ายครับตอนนี้อยู่ในช่วงนาทีสุดท้ายแล้วสำหรับเกมในครึ่งเวลาแรกครับเล่นสั้นๆครับพร้อมค่อยๆเซ็ตกันขึ้นมาครับอ๋อครับลุงเพื่อไม่จิตดูครับเอก1 2กันมาดีอีกทีนึงครับเกินไปครับต่อสุดท้ายเอาแล้วก็จังหวะนี้โจย้อนมาเล็กโจอีกทีครับตั้งกันใหม่ครับแจ็คมองหาเพื่อนอยู่อย่างไหนครับโยกโอ้โหแล้วเวลาเจอกันหนึ่งนาทีสำหรับเจนในครึ่งเวลาแรกครับตอนนี้เวลาจริงเนี่ยใกล้จะหมดแล้วครับอยู่ในช่วงทดเจ็บแล้วครับตอนนี้เวลาจริงหมดแล้วครับยัดมาไม่ผ่านครับยังได้อยู่ป๊อปเดินขึ้นมาอ้าวลุงเมื่อไปกี่ต่อส้นส่งมาลูกนี้ไม่ถึงครับยังได้อยู่กับเอกไหลทันลงช่องลูกนี้ไม่ถึงเลยกันเอาแล้วทันหรือเปล่าเอกจังหวะสุดท้ายให้แรงไปนิดนึงครับเพราะเวลามาจากแค่1นาทีนะตอนนี้น่าจะเหลือให้เยอะครับแล้วเตะทิ้งแบงค์มือไปดึงก่อนครับลูกนี้มือไม่เหนียวคอไว้ก่อนกันนิดนึงครับเหนียวแล้วปล่อยครับแหมฉลาดครับตะวันแต่ว่าผู้ตัดสินฉลาดกว่าให้เปล่าครับเนี่ยมันจะไปประท้วงนี่ไม่ดีเปล่าไปแล้วครับจังหวะนี้เปล่าครับแล้วมันสิโอ้โหเปล่าแล้วเวดาหมดเวลาครึ่ง